สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาในช่วงของการทดลองนะคะสิ่งที่เขาว่าเฮ้ยลองแล้วมันเวิร์กนะซึ่งวันนี้นะคะลิซก็จะมาลองใช้อายแชโดว์นะคะปกปิดหัวร้านของเรานะคะแบบชั่วคราวนะคือโดยการใช้อายแชโดว์นี่แหละก็ใช้เป็นพาเลทที่เขียนคิ้วของเมลินดานะยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยลองแล้วมันเวิร์กหรือเปล่านะก็จะมาลองพร้อมๆกันเลยนะคะที่เขียนคิ้วอันนี้มันจะมี3สีนะเวลาที่เราจะใช้ก็คือใช้สีที่เข้ากับสีผมเราที่สุดนะคะก็ลิซจะใช้สีนี้แล้วกันมันเป็นสีดำอมเทานะแล้วก็ใช้คู่กับแปรงนะแปรงอะไรก็ได้นะคะวันนี้ใช้ของโซยูว่านะลองกันเลยแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กไหมนะวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการแบบปกปิดแบบหัวของเราที่แบบว่าช่วงนี้มันหายไปมันล้นไปอะไรเงี้ยแบบชั่วคราวแบบว่าถ้าเกิดเราไปออกงานหรือว่าเราแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราคงอยากจะให้มันออกมาดูแบบผมดูหนาดูเป๊ะอะไรเงี้ยใช่ปะลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะก็เริ่มกันเลยมันดูแบบว่าดูเต็มขึ้นอะสังเกตว่าแนะนำว่าใช้อายแชโดว์ที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะอย่าเอาแบบมีชิมเมอร์นะเพราะว่าเนื้อแมตต์มันจะให้ความเป็นธรรมชาติกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดูแบบแตกต่างขึ้นมาบ้างไหมนะสำหรับลิซนานลิซก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราหยิบของที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้นะคะอย่างอายแชโดว์เงี้ยทุกคนก็คงมีกันอยู่แล้วเนาะพาเลทที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าที่เขียนคิ้วก็ได้นะคะเอาเป็นเนื้อแมตต์อะไรเงี้ยมาลองใช้ดูนะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหัวช่วงนี้ร้านเหมือนกันนะเพราะว่าผมลิซอะเริ่มไปแล้วแถวเนี้ยนะคะก็ช่วยได้นะแก้สถานการณ์ขับขันได้เวลาที่แบบว่าเราต้องไปข้างนอกหรือว่าไปถ่ายรูปที่ไหนเราต้องการความแบบอยากให้ผมมันดูเป๊ะมันดูเต็มอะไรอย่างนี้นะก็ลองดูแล้วกันนะคะไม่ต้องหาซื้อสเปรย์แล้วนะใช้แบบว่าเนี่ยอายแชโดว์ที่บ้านก็ได้นะคะลองไปทำมาดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครทำแล้วได้ผลยังไงเวิร์กหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ